เขาต้องรักเจ๊ที่เจ๊เป็นเจ๊จริงๆชอบฉันที่ฉันเป็นฉันจริงๆแล้วคือเอิร์ธคือคนนั้นดูแลพี่อยู่ไม่ได้เลยปกป้องไม่ได้เลยคือไม่ได้เลยไม่เหมาะกับการมีแฟนผมรักเขาแล้วครับผมรักเขาจริงๆเลยดีใจนะที่เขาชัดเจนกับเราที่บอกความรู้สึกของตัวเองออกมาบางครั้งความรักมันง่ายๆแค่นี้เองแต่จะบอกเลยนะครับถ้าไม่มีคนคุยเนี่ยพี่หนึ่งก็เปิดโอกาสยีนแม่งโคตรเหี้ยพี่ยีนเหี้ยมากจริงเหมือนที่เธอพูดเลยจ้าจ๋าจ้าจ๋าเป็นคนวิเคราะห์ได้แม่นมากตัวต่อตัว